เรานั้นอยู่บนฟ้ามีเมฆโอบล้อมรอบกายติ๊งติ๊งคือหยดน้ำพรายพราวใสเบิกบานเปิดหน้าต่างออกมาทักทายเราจะได้ส่งยิ้มให้กันร่วมแรงร่วมใจสร้างฝันทอรุ่งเพลิดเพลินติ๊งติ๊งติ๊งเราจะรักกันไว้ความสดใสให้กันพวกเรานั้นอยู่บนฟ้าเรื่องราร้องเพลงยินดีมีรักมีสุขทุกเสียงเพลงไพเราะดังขึ้นบ่อยๆในแดนเมฆรุ้งยามสนุกสนานมีงานรื่นเริงยามมีเทศกาลเฉลิมฉลองหรือยามที่สมาชิกในวงดนตรีแต่งเพลงใหม่ๆยามใดก็ได้เพราะเมื่อได้ฟังเพลงอารมณ์ก็เบิกบานสมาชิกในวงดนตรีต่างก็มีหน้าที่รับผิดชอบอย่างกบต้นไม้สีเขียวโดมีลา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 อบอบเข้าท่าเข้าท่ากบแต่งเพลงและเป็นนักร้องนำด้วยจิ้งเหลนเล่นกีตาร์และควบคุมด้านเทคนิคนูริ่งนะเหรอถนัดเล่นคีย์บอร์ดและยังเป็นช่างซ่อมอุปกรณ์ดนตรีต่างๆด้วยหน้าที่ตีกลองชุดเป็นของหอยทากที่ชอบทำเสียงอุอิอุอิจนเพื่อนๆเรียกหอยทากอุอินอกจากตีกลองแล้วหอยทากยังทำอะไรอีกนะคำตอบคือทุกอย่างงานหนักไปไหมนั่นโอ้โอ้โอ้อิ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 หอยทากเหตุที่หอยทากล้มดูเป็นเรื่องเล็กน้อยที่อาจเกิดขึ้นกับใครก็ได้แต่อาร์ติสและตูตีอดเป็นห่วงหอยทากไม่ได้งับ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 หอยทากหรือออบหอยทากเป็นเพื่อนที่มีน้ำใจที่สุดเลยไม่เคยเกี่ยงงานหนักงานเบาไม่เคยบ่นด้วยแต่ที่อาร์ติสและตูตีตั้งข้อสังเกตมากบจะคอยดูแลนะขอบคุณมากนะครับอบอบงับได้เวลาออกไปหาอาหารรอบเช้าแล้ววันเนี้ยหนูริ่งเมื่อยจังเออนี่หอยทากอ๋องเฮ้เธอจะไปในป่าหาผักใช่ไหมหาผักเผื่อนูริ่งสักสองสามกรัมนะเออแล้วก็เอาดอกหญ้าแห้งสำหรับชงชาด้วยสักสามดอกหวานหน่อยนะไหนๆก็ไปทางนั้นอยู่แล้วอ่ะอีเดี๋ยวไปทางนั้นเหมือนกันโอ้อู้อู้อู้ขอไม่ไปดีกว่าปวดหลังจังฝากเก็บใบเมกมิ้นด้วยนะเอาใบอ่อนๆล่ะใบแก่มันจะเหนียวและขมขอบคุณมากเลยนะกบล่ะวันนี้ไม่ฝากหอยทากหาแมลงด้วยเหรออบอบยังไม่ต้องหรอกอบเดี๋ยวกบไปหาเองหอยทากจะได้ไม่เหนื่อยกบต้นไม้สีเขียวสังเกตดูงานต่างๆที่หอยทากทำในแต่ละวันอย่างแรกเรื่องอาหารเพื่อนๆไม่หาอาหารเองแต่ฝากหอยทากเอามาให้เมื่อกินเสร็จห
หอยทากอีกนั่นแหละที่เป็นคนล้างภาชนะใส่อาหารทั้งหมดอู้มีอู้มีอ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 ่ะมูมูมูอารมณ์ดีนะหอยทากวันนี้อากาศดีด้วยนะโอ้ยเราจะไปปิกนิกกันอู้มีคือหนูริงจะฝากซักผ้าม่านนะคือหนูริงจะไปปิกนิกกับจิ้งเหลนถ้าไปก็ไม่มีเวลาซักผ้านะฝากหอยทากหน่อยนะนะนะอบอยู่มาวันหนึ่งหอยทากเจอเมล็ดพืชบางอย่างหอยทากเอาไปให้กบดูอบยอดเลยนี่คือเมล็ดต้นข้าวทองตุ้มกบนึกอะไรออกแล้วมามาหอยทากเราเอาไปปลูกกันปะจิ้งเหลนจิ้งเหลนอบไปกันไปไหนอ่ะปลูกต้นข้าวทองตุ้มไอ้เย่เราจะมีข้าวทองตุ้มกินกันแล้วมาช่วยกันมาเดี๋ยวคือไม่ว่างจิ้งเหลนบอกต้องรีบแกะโน้ตเพลงแล้วเดี๋ยวต้องไปอาบน้ำจัดห้องโอ้ยยุ่งทั้งวันอบหอยทากไปหาหนูริงโอ้ก็อยากช่วยนะเดี๋ยวเล่นน้ำเสร็จจะตามไปกบต้นไม้สีเขียวและหอยทากมาช่วยกันพรวนดินปลูกต้นข้าวทองตุ้มกันเพียงสองคนหนูริงว่าจะตามมาหาก็หายจ้อยทั้งสองตกลงกันว่าจะช่วยกันดูแลให้ต้นข้าวทองตุ้มเจริญเติบโตจะได้เอาไปทำอาหารกินกันถึงเวลาเก็บฝักข้าวทองตุ้มซึ่งโตได้ที่แล้วแต่เพื่อนหนูริงและจิ้งเหลนอิดออดไม่ไปร่วมงานเหนื่อยอบมาเราจะทำทองตุ้มกรอบเค็มกันเนอะหอยทากโอ้โหทองตุ้มกรอบเค็มมันช่างหอมหวนน่ากินเหลือเกินกลิ่นพาหนูริงและจิ้งเหลนตามไปยังโต๊ะกินอาหารในเวลาไม่กี่นาทีอะไรนะหอมจังขอชิมสต๊อปแปลว่าหยุดขอถามหนูริงและจิ้งเหลนก่อนว่าใครเจอเมล็ดข้าวทองตุ้มนี้หอยทากแล้วใครเป็นคนปลูกกบและหอยทากแล้วใครเก็บผลผลิตและใครทำอาหารข้าวทองตุ้มกรอบเค็มนี้กบและหอยทากแล้วใครที่ไม่ทำอะไรเลยหนูริงกับจิ้งเหลนดังนั้นใครควรได้กินข้าวทองตุ้มกรอบเค็มจิ้งเหลนเอ้ยไม่ใช่กบและหอยทากคำถามของกบทำให้หนูริงและจิ้งเหลนได้คิดว่างานการทั้งหลายทุกคนควรช่วยกันทำไม่เอาเปรียบกินแรงเพื่อนๆอย่างเช่นที่พวกเขาวานหอยทากให้ช่วยบ่อยๆเพราะหอยทากไม่เคยบ่นไม่เคยปฏิเสธขอบคุณนะหอยทากพรุ่งนี้หนูริงจะไปหาอาหารกับหอยทากด้วยนะไปด้วยเราจะช่วยกันถือคนละไม้คนละมืออบกบไปด้วยแล้วกลับมาทำอาหารด้วยกันแล้วไปปิกนิกกันตอนกลางวันและก็ช่วยกันล้างจานถูบ้านด้วยนี่แหละสิ่งที่เพื่อนๆและคนในครอบครัวควรปฏิบัติต่อกันมีปัญหาก็คุยกันแก้ไขข้อบกพร่องด้วยความจริงใจแล้วทุกคนก็จะมีความสุขค่ะวันนี้เล่นเพลงอะไรดีนะอบ